ครับพบกับผมธนวัฒน์กับรายการตื่นมาถกรายการที่จะพาทุกคนไปถกกับประเด็นร้อนให้แตกกระจายประเด็นร้อนในวันนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นประเด็นที่ทุกคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจแล้วก็จับตามองกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสนั่นวันไว้ไปทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการแพทย์เภสัชหรือแม้แต่ธุรกิจเป็นประเด็นที่เรียกได้ว่ายากอยู่พอสมควรเลยครับทางทีมงานของเราเนี่ยได้ระดมกันถกถึง3วัน3คืนแต่ก็ไม่สามารถหาข้อสรุปได้นะครับเนื่องจากความสามารถไม่เพียงพอทีมงานจึงได้ตัดสินใจเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันถกเพื่อให้ประเด็นแตกด้วยกัน4ท่านไปพบกับพวกเขาได้เลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญทั้ง4ท่านกันเลยครับท่านแรกนะครับศาสตราจารย์รุสลานคนที่2รองศาสตราจารย์สร้างสรรค์คนที่3เภสัชกรมุคริสแล้วก็คนสุดท้ายนะครับเภสัชกรกนกพรประเด็นที่เราจะมาถกกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเภสัชกรครอบครัวครับมีหลายภาคส่วนนะครับได้ถกกันอย่างหนักหน่วงว่าเภสัชกรครอบครัวมีความจำเป็นหรือไม่มีความสำคัญอย่างไรเราไปร่วมกันถกกันเลยดีกว่าครับผมได้ข่าวมานะครับว่าศาสตราจารย์รุสลานเนี่ยมีความสามารถในการถกสูงมากผมจึงขอให้ศาสตราจารย์รุสลานถกก่อนเลยครับสำหรับผมนะครับณปัจจุบันนี้พุทธศักราช2556รัฐบาลก็ได้กระจายการรักษาไปอยู่ในทุกที่อยู่แล้วนะครับใน1จังหวัดก็มีโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์กลางอยู่ในทุกๆอำเภอก็มีโรงพยาบาลของอำเภออยู่แล้วก็ในทุกๆตำบลก็มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอีกหรือที่เรียกกันว่ารพสต.อีกซึ่งในทุกๆที่ทุกๆถิ่นนะครับก็ได้มีที่ที่จะรักษาอยู่แล้วผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีหรอกครับเภสัชกรครอบครัวมีไปก็ทุกคนคนอื่นก็สามารถที่จะไปรักษากันที่โรงพยาบาลกันได้และอีกอย่างนะครับวิชาชีพอื่นอย่างเช่นแพทย์สาเวชกายภาพหรือวิชาชีพอะไรก็แล้วแต่ก็มีบทบาทหน้าที่นี้อยู่แล้วและก็สามารถที่จะเข้าไปทำหน้าที่นั้นได้ดีกว่าเภสัชกรเภสัชกรเข้าไปก็เพียงแค่ได้แต่จดหรือไม่ก็ถามแต่เพียงแค่เรื่องยาซึ่งไม่ได้รักษาที่ตัวผู้ป่วยแต่ถามเพียงแค่เรื่องยาแตกต่างจากแพทย์ที่สามารถที่จะรักษาผู้ป่วยตัวผู้ป่วยซึ่งแตกต่างจากเภสัชกรที่เข้าไปก็เพียงแค่จดผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีหรอกครับเภสัชกรครอบครัวไร้สาระครับเราก็ได้ฟังไปแล้วนะครับกับความคิดเห็นของนักวิชาการนะครับต่อไปเราจะไปฟังความคิดเห็นจากเภสัชกรกนกพรนะครับว่าเธอจะมีความคิดเห็นอย่างไรค่ะถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะมีโรงพยาบาลเยอะนะคะแต่มันก็ยังไม่ทั่วถึงค่ะบางครั้งบ้านของผู้ป่วยอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลทำให้การเดินทางเป็นอุปสรรคในการเดินทางค่ะและหากผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุผู้พิการหรือผู้วิกลจริตนะคะก็ต้องมีญาติพาผู้ป่วยไปรักษาค่ะค่ะและหากญาติไม่พาผู้ป่วยไปรักษานะคะผู้ป่วยก็จะไม่ได้รับการรักษาและก็จะไม่ได้รับยาค่ะแต่เภสัชกรประจำครอบครัวจึงต้องมาดูแลในจุดนี้ค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะในวิชาชีพอื่นยังสามารถลงชุมชนได้แต่ในเรื่องยาเภสัชกรจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดค่ะหากไปบ้านผู้ป่วยเราจะรู้ว่าผู้ป่วยเก็บยายังไงเก็บถูกวิธีหรือเปล่าก็และหากผู้ป่วยมียาหลายขนาดนะคะเราก็จะสามารถแนะนำผู้ป่วยได้ค่ะว่าควรจะทานยาขนาดไหนและนอกจากนี้การลงชุมชนจะทำให้เราสามารถติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยได้ค่ะมาแล้วนะครับกับความคิดเห็นจากเภสัชกรกนกพรนะครับคราวนี้เรามาฟังความคิดเห็นจากฝ่ายวิชาการกันบ้างนะครับว่าเขาจะมีความเห็นอย่างไรครับสำหรับผมก็มีความคิดเกี่ยวกับการลงครอบครัวเหมือนกันนะครับเช่นถ้าผมเป็นห่วงเภสัชกรเหมือนกันถ้าลงครอบครัวไปแล้วเจอเหตุการณ์ที่ว่าไม่พึงประสงค์เช่นผู้ป่วยนั้นเป็นโรคติดต่ออย่างเบาๆก็เช่นโรคตาแดงแต่ถ้าหนักกว่านั้นเช่นเป็นโรคเอหรือว่าโรควัณโรคขึ้นมามันก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคพวกนี้นะครับแล้วก็การที่ลงไปแล้วเพื่อที่จะดูผู้วิกลจริตมันก็อันตรายเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอามีดมาไล่ฟันเราเมื่อไหร่และต่อไปก็คือการที่ว่าโรงพยาบาลไม่สามารถควบคุมกระจายเพื่อรักษาคนได้ผมว่ามันไม่จำเป็นเลยครับเพราะว่าเท
ทคโนโลยีก็พัฒนามาถึงขั้นนี้แล้วหมอสามารถคุยกับผู้ป่วยได้โดยตรงจากโรงพยาบาลสู่บ้านแล้วก็ผมก็คิดว่ามันไม่จำเป็นเลยที่ว่าเภสัชกรต้องลงชุมชนไปมันเสียเวลามากผมคิดว่าขอบคุณครับเราฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและเภสัชกร3ท่านแล้วนะครับท่านสุดท้ายเภสัชกรลูกคิดครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้บ้างครับนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยต้องเรียนให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ทุกคนในที่นี้นะครับได้ทราบก่อนนะครับว่าเภสัชกรครอบครัวนั้นคืออะไรนะครับเภสัชกรครอบครัวเนี่ยคือเภสัชกรผู้ที่จะคอยดูแลผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยให้มีสุขภาพชีวิตที่ดีนะครับโดยจะดูแลหลักๆก็คือเรื่องของยาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยและก็ครอบครัวโดยผ่านการทำงานที่แบบเข้าถึงได้ง่ายนี่คือเภสัชกรครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทที่จะบอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเภสัชกรครอบครัวเนี่ยเป็นการทำงานที่สามารถที่จะเข้าถึงผู้คนได้ง่ายนะครับคือทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าปัจจัยที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยใช้ยาไปในทิศทางไหนเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เคาน์เตอร์จ่ายยาให้กับผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลเท่านั้นผู้ป่วยเนี่ยยังมีความคิดความเข้าใจทัศนคติสภาพแวดล้อมของตัวเองแล้วก็ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จะส่งผลให้ผู้ป่วยเนี่ยใช้ยาไปในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเภสัชกรครอบครัวนะครับคือเราเนี่ยจะต้องเข้าไปดูแลทั้งความคิดความเข้าใจของเขาว่าเขาเข้าใจยังไงนะต้องไปดูแล้วสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่เนี่ยยังไงนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเภสัชกรที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเภสัชกรครอบครัวนี่แหละครับที่จะต้องลงไปในพื้นที่เพื่อไปปฏิบัติงานอาจจะกล่าวได้ว่าเภสัชกรครอบครัวนะครับเป็นงานที่ใช้ศักยภาพชั้นยอดของผู้เป็นเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ระดับรากหญ้าครับนี่คือความสำคัญของเภสัชกรครอบครัวฉะนั้นบทบาทเภสัชกรครอบครัวเป็นบทบาทที่สำคัญสำหรับสังคมนี้ครับผมคิดว่าไม่จำเป็นหรอกครับที่จะมีพวกคุณเข้าไปคุณหวังอะไรบ้างหรือเปล่าทรัพย์สินเงินทองหรือว่าลูกสาวของเขาเหรอครับพูดอย่างนี้ได้ไงครับมันจริงหรือเปล่านะครับที่จะมีพวกคุณไปหาได้ไหมที่เสียภาคฟ้าครับคุณไม่เคยเป็นเภสัชกรคุณไม่รู้หรอกดูหน้าตาพวกเงินก็เป็นพวกง่ายเงินแล้วครับอยู่ไปทำไมครับเภสัชเป็นๆแล้วครับทำอะไรได้บ้างหยุดก่อนครับหยุดก่อนคัดก่อนหยุดไปผ่านไปแล้วนะครับกับการถกกันอย่างมากมายเลยทีเดียวสำหรับฝ่ายวิชาการกับฝ่ายเภสัชกรนะครับต่อไปเราจะไปดูชีวิตจริงของเภสัชกรกับคุณบุษยมาศครับในช่วงถกถึงที่ครับค่ะคุณธนวัฒน์คะและตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้มาอยู่ที่ชุมชนสาธิตพัฒนาตำบลไทยบุรีอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชและข้างๆดิฉันนี้ก็คือเภสัชกรประจำครอบครัวของบุคคลในละแวกนี้เภสัชกรธัญลักษณ์ลีลาหาวงหรือเภสัชกรนิวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนิวคะไม่ทราบว่าคุณนิวได้ทำงานเป็นเภสัชกรประจำครอบครัวมานานแค่ไหนแล้วคะค่ะก็เหมือนสำหรับตัวดิฉันเองนะคะก็มาทำงานอยู่ณจุดตรงนี้ก็ประมาณ5ปีได้แล้วค่ะค่ะช่วยอธิบายบริบทลักษณะการทำงานให้ดิฉันแล้วก็ท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยได้ไหมคะอ๋อค่ะสำหรับการทำงานนะคะเราก็จะทำงานกันเป็นทีมค่ะเหมือนในการลงชุมชนแต่ละครั้งนะคะเราก็จะมีไปเป็นทีมมีหมอพยาบาลเภสัชแล้วก็บุคลากรอื่นๆอีกนะคะแต่ในส่วนบทบาทของเราเนี่ยก็คือเราจะเป็นการลงไปเพื่อดูแลว่าเอ๊ะคนไข้กินยาถูกหรือเปล่าการเก็บยาการใช้ยาถูกต้องไหมกินยาครบหรือเปล่าหรือว่ามีสิ่งแวดล้อมใดที่ชีวิตความเป็นอยู่โอเคหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะค่ะแล้วจากประสบการณ์การทำงานนี่คือคุณนิวได้พบกับอุปสรรคหรือว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับคุณนิวในช่วงการทำงานบ้างไหมคะส่วนจะเป็นอุปสรรคอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะเหมือนเช่นการสื่อสารการขอเก็บข้อมูลเพราะว่าบางทีคนไข้ก็ตอบคำถามไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมคะเราก็อาจจะต้องใช้แบบทิกเล็กทิกน้อยเป็นทิกส่วนตัวค่ะในการขอข้อมูลเขาอย่างนี้นะคะแต่ก็มีอยู่เหตุการณ์นึงค่ะที่ว่าเป็นช่วงที่ทำให้ดิฉันต้องลำบากใจเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องนี้ค่ะThank you.
ว่าจะเอายาที่เราทดลองไปตาแกใช้ดีไหมเพราะจากที่ดูแล้วแกก็ไม่น่าจะไหวแล้วแล้วก็ถ้าหายถ้าแกหายนะก็น่าจะเป็นผลดีกับแกใช่ไหมเราก็เป็นผลดีด้วยแล้วถ้ามันไม่ดีอ่ะมันผลเสียขึ้นมาอย่างนี้แกจะหนักกว่าเดิมไหมบางทียายก็ลืมกันนี่ไม่ใส่ใจเพราะวันนี้ไม่ยายผมว่าเอายาของตาเนี่ยแขวนไว้ดีว่าใดนี่ตอนเวลาแกไปตัดหญ้าแกจะได้กินง่ายๆก็ดีเหมือนนะได้ได้เห็นนะพอเวลาอยู่ตรงบ้านได้หยิบกินไม่ลืมอยากจะบอกนิดเล่าตาก็ช่วยกันด้วยนะเดี๋ยววันนี้หนูต้องกลับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาพร้อมกับทีมของทีมพยาบาลอะไรมาตรวจร่างกายให้ทีนึงนะครับตายเยอะตายหมดเลยนะไม่ได้มาเยอะวันนี้ต้องแล้วทุกคนเดี๋ยวไว้มาหาหนูก่อนลาละค่ะต้องรอดีๆนะคุณจะรักฉันได้ยังไงอ่ะเราไม่รู้จักกันด้วยค่ะและนี่ก็เป็นบริบทหนึ่งนะคะของเภสัชกรครอบครัวในทุกวันนี้ต่อไปเราก็ไปติดตามสถานการณ์กันต่อในห้องส่งกับคุณธนวัฒน์ดิฉันบุษยมาศพรหมรัตน์กับช่วงถกถึงที่รายงานขอบคุณคุณบุษยมาศมากเลยครับและเราก็ถกกันจนประเด็นแตกไปแล้วนะครับกับเภสัชกรครอบครัววันนี้เวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการตื่นมาถกสวัสดีครับฉันคุณยังไม่รู้เลยผมรู้แค่ว่าเวลาอยู่กับคุณเนี่ยผมมันโคตรมีความสุขอะสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาเภสัชศาสตร์รัญชาติเข็มธานนท์มีความคิดเห็นต่อวิชาชีพเภสัชกรครอบครัวว่าวิชาชีพนี้เป็นวิชาชีพที่มีความเสียสละเป็นอย่างมากเพราะในการลงชุมชนแต่ละครั้งต้องอาศัยความเอาใจใส่ที่จะลงไปยังบ้านของผู้ป่วยที่อยู่ในทุกที่ทุกทางและเภสัชกรครอบครัวชุมชนนั้นดิฉันมีความเห็นว่าควรจะมีการเพิ่มปริมาณที่มากขึ้นเพราะจะได้ลงไปดูแลถึงระดับรากหญ้าลงไปดูแลถึงปัญหาที่แท้จริงที่อยู่ในชุมชนและก็ควรจะเพิ่มอัตราการสนับสนุนให้กับวิชาชีพนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาเภสัชศาสตร์กนกพรแซ่แต้มีความคิดเห็นต่อเภสัชกรประจำครอบครัวว่าการที่เราจะลงไปเป็นเภสัชกรประจำครอบครัวได้นั้นเราจะต้องอดทนจะต้องใจเย็นรับฟังปัญหาของผู้ป่วยได้นอกจากเราจะดูแลผู้ป่วยแล้วเรายังจะต้องดูแลครอบครัวของผู้ป่วยด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาเภสัชศาสตร์ปิยมาศพรหมรัตน์ดิฉันมีความคิดเห็นต่ออาชีพเภสัชกรประจำครอบครัวว่าอาชีพนี้นะคะก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติอย่างมากค่ะสำหรับดิฉันอาชีพนี้ถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยและได้รับค่าตอบแทนน้อยแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับกลับมานั้นมันมีค่ายิ่งกว่าเงินค่ะซึ่งก็คือสุขภาพที่ดีขึ้นของชุมชนและก็มันทำให้เรารู้สึกมีความสุขที่เราได้เห็นคนอื่นมีความสุขค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะอาชีพเภสัชกรประจำครอบครัวก็เป็นอาชีพที่ส่งเสริมเภสัชกรให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนในสังคมมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับกับผมนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุสลานดิราเมสำหรับผมนะครับชุมชนก็เปรียบดังดอกไม้ซ
ซึ่งถ้าหากเราดูแลมันดีมันก็จะเบิกบานสวยงามแต่หากมันไร้ซึ่งการดูแลมันก็จะเหี่ยวเฉาอับปางเพราะมากกว่าการรักษาคือการดูแลมากกว่าสุขภาพที่แข็งแรงคือหัวใจที่เบิกบานขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาเภสัชศาสตร์ธนรักษ์ลีลาหาวงสำหรับความคิดเห็นต่อวิชาชีพเภสัชกรครอบครัวนะคะวิชาชีพเภสัชกรครอบครัวเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรับผิดชอบและใจรักในการทำงานสูงค่ะเพราะว่าในการทำงานจริงนั้นเราจะต้องลงพื้นที่เราต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการรักษาผู้ป่วยให้หายดีจากโรคนะคะและเรายังต้องช่วยกันดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นด้วยค่ะเพราะเราไม่ใช่แค่รักษาโรคให้หายแต่เราใช้ใจเยียวยาชีวิตขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนักศึกษาเภสัชศาสตร์มุคลิสกาแบร์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเภสัชกรครอบครัวว่าอาชีพนี้นะครับเป็นอาชีพที่สำคัญแล้วก็น่ายกย่องนะครับเพราะว่าอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่เข้าถึงผู้ป่วยได้ถึงที่สุดนะครับแล้วก็เภสัชกรครอบครัวเนี่ยคนที่จะเป็นอาชีพนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่เสียสละมากๆคนที่เป็นเภสัชกรนะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยไม่ลงชุมชนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะประกอบอาชีพแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปเหนื่อยกับการลงชุมชนคนที่ลงในชุมชนนะครับเป็นคนที่มีใจรักในการที่จะดูแลเยียวยาผู้ป่วยนะครับให้มีชีวิตที่ดีจริงๆเพราะว่าการที่เภสัชกรคนนึงนะครับเข้าไปในชุมชนกลายเป็นเภสัชกรครอบครัวเนี่ยเขาไม่ได้มองแต่เรื่องโรคแล้วก็ยานะครับแต่ว่าเขามองความเป็นอยู่แล้วก็ทุกข์สุขของประชาชนของผู้คนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองแต่เรื่องโรคนะครับเราก็มุ่งแต่จะรักษาแล้วก็ให้ยาแต่ถ้าเกิดว่าเรามองเห็นความทุกข์เราจะทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่น่ายกย่องที่สุดสำหรับเภสัชกรครอบครัวนะครับก็คืออาชีพนี้นะครับเขาทำงานเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานเพราะปัจจัยแต่ว่าเขาเนี่ยทำงานด้วยหัวใจครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับกระผมนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุษรันเจกเกษมมีความคิดเห็นต่อวิชาชีพเภสัชกรครอบครัวว่าเภสัชกรครอบครัวเป็นอาชีพที่สามารถเข้าถึงผู้ป่วยและดูแลการใช้ยารวมถึงปัญหาต่างๆของผู้ป่วยได้ฉะนั้นวิชาชีพเภสัชกรครอบครัวจึงเป็นอาชีพที่มีความเสียสละมีเกียรติมีคุณค่าต่อสังคมช่วยเยียวยารักษากายและใจของผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีขอบคุณครับสวัสดีครับผมนักศึกษาเภสัชศาสตร์พงศกรนวเลือดปัญญาผมมีความคิดเห็นต่อเภสัชกรครอบครัวว่าวิชาชีพนี้เป็นสาขาที่มีความเสียสละมากกว่าสาขาอาชีพเภสัชกรอื่นๆนะครับเนื่องจากว่าต้องด้วยการลงชุมชนไปหาชาวบ้านด้วยตัวเองแล้วก็การเดินทางด้วยภาระค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ครับจึงจำเป็นต้องใช้ความเสียสละเป็นอย่างสูงซึ่งเป็นอะไรที่หาได้ยากมากในวิชาชีพนี้นะครับก็เภสัชกรครอบครัวเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นสาขาวิชาชีพที่มากกว่าการรักษาแต่เป็นการเยียวยาชีวิตขอบคุณครับสวัสดีครับผมนักศึกษาเภสัชศาสตร์ธนวัฒน์งานสถิตย์มีความคิดเห็นต่อเภสัชกรครอบครัวว่าเป็นอาชีพที่น่ายกย่องครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่มีการเสียสละอันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียสละทั้งแรงกายแรงใจหรือว่าอาจจะเป็นทรัพย์สินนะครับเพื่อรักษาผู้ป่วยถ้าผมได้มีโอกาสเป็นเภสัชกรครอบครัวนะครับผมก็จะตั้งใจแล้วก็พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถครับและสุดท้ายนะครับผมอยากจะขอให้ประเทศไทยนะครับเล็งเห็นถึงความสำคัญของเภสัชกรครอบครัวครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนักศึกษาเภสัชศาสตร์สร้างสรรค์แสงแก้วความคิดเห็นของผมต่อเภสัชกรครอบครัวเป็นวิชาชีพหนึ่งที่สำคัญต่อสังคมเป็นวิชาชีพที่ทำงานด้วยใจหากไม่ทำงานด้วยจิตใจแล้วคงทำงานไม่ได้คงไม่มีเภสัชกรครอบครัวคนไหนที่ทำงานแล้วไม่ประสบผลสำเร็จเรานั้นทำงานด้วยใจเราไม่หวังผลตอบแทนอะไรเรารักษากายเรารักษาใจเราให้คำแนะนำในการดำรงชีวิตสุดท้ายแล้วผมนั้นก็อยากเป็นเภสัชกรครอบครัวที่ดีอยากจะพัฒนาสังคมแล้วก็อยากช่วยคนช่วยเหลือคนให้ได้มากที่สุดขอบคุณครับThank you.
เพื่อศักดิ์ศรีของเราเพศสัจกร